Warner Music จัดเต็มลงสื่อโฆษณาในต่างประเทศกับผลงานอัลบั้มล่าสุดของหนุ่มๆ GOT7 สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับในตอนนี้เนี่ยทาง Warner Music นะครับเขาจัดเต็มมากๆเลยในหลายๆประเทศเลยนะครับในการลงสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อเป็นการต้อนรับการคัมแบ็กของหนุ่มดุ๊ก GOT7 โดยเริ่มจากประเทศไทยเราเลยนะครับที่ได้ลงสื่อโฆษณาจอ LED ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าห้าง MBK Center นับตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2565นี้นะครับและจะขึ้นจอตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันเลยครับใครที่ผ่านไปผ่านมายังไงก็ฝากแวะเวียนเจอหนุ่มๆก็เซเว่นเขาด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างมาเลเซียเองก็ไม่น้อยหน้านะครับกับทาง Warner Music มาเลเซียก็ได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานใหม่ของหนุ่มๆก็เซเว่นเขาด้วยผ่านจอ LED ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างล็อต10นะครับหรือตรงบริเวณสถานีบูกิตบินทัง KLโดยจะลงตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนเช่นกันเลยครับสำหรับใครที่มีแผนว่าจะบินไปมาเลเซียนะครับก็อย่าลืมไปเก็บภาพบรรยากาศกับสื่อโฆษณา LED ที่หนุ่มๆ GOT7 เขาเนี่ยได้ไปลงไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ประเทศฮ่องกงนะครับกับทาง Warner Music ฮ่องกงที่ได้ร่วมมือกับทางฮ่องกงแทรมเวย์นะครับได้เปิดตัวรถรางที่ตกแต่งในธีมของหนุ่มๆ GOT7 และจะจัดเป็นเวลา1เดือนเต็มเช่นกันเลยครับใครที่อยู่ฮ่องกงหรือไปเที่ยวนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนนะครับไปนั่งรถเมล์สาย169กันก็จะได้เสมือนว่าเรามีหนุ่มๆ GOT7 เนี่ยนั่งรถเมล์ไปกับเราด้วยนั่นเองและก็ล่าสุดนี้เลยนะครับกับทาง Warner Music ไต้หวันนะครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันเขาก็ได้ลงสื่อ LED นะครับเพื่อโปรโมทผลงานใหม่ของหนุ่มๆ GOT7 เขาด้วยโดยจะฉายขึ้นจอ LED นะครับบริเวณหน้าห้างชินกงมิตซูบิชิไทเปซินยี่เพลส A8 หรือสามารถเดินทางนั่งรถไฟฟ้าลงสถานีไทเปซิตี้ฮอลล์ก็ได้นะครับใครที่มีโอกาสจะไปไต้หวันในช่วงนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปถ่ายรูปกับหนุ่มๆ GOT7 เขานะครับโดยช่วงเวลาที่จัดเนี่ยก็จะเหมือนกับประเทศอื่นๆเลยครับก็คือตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะครับและจะฉายขึ้นจอตั้งแต่เวลา11โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตถึงสื่อโฆษณาต่างๆของหนุ่มๆ GOT7 เขานะครับกับผลงานอัลบั้มใหม่ที่ดำเนินการโดยทาง Warner Musicที่ได้จัดทำสื่อให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันนั่นเองครับสุดท้ายนี้แอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆ GOT7 เขานะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ